ประธานเพราะไอ้ฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลที่สวเอาบ้างนะที่ทางนี้ก็ไม่คือสรุปแล้วไม่เป็นกลางนะครับเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็จะถ้าไม่เป็นไรต้องเข้าประตูมาประตูไปแต่สุดสำคัญที่ประธานที่ประธานท่านถามโดยส่วนตัวท่านกับท่านนายกนี่เคยมีประเด็นขัดแย้งหรืออะไรในอดีตหรือมีปมในใจในอดีตกันบอกมาแบบนี้ไม่มีเขารุ่นน้องนะแล้วผมก็เห็นเป็นรุ่นเก่าว่าได้แต่งชนนะนะหรือผมเป็นพบก็เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะนะมีห้องข้าบ้านป่านะนะเขาก็ทำให้สำเร็จจนช่วยจัดการผู้ง่ายคนเราเห็นตั้งแต่นี้ฝีมือกันมานะใครเป็นใครไงมาลองกันไม่ได้หรอกก็อาจจะลองน้องได้เป็นผู้หญิงที่ยังไม่เคยเห็นก็มีแต่เราเห็นมานะครับจะหลอกไม่ได้หรอกนะอย่างนี้ในอนาคตจะสามารถมองหน้ากันได้หรือว่าทำงานร่วมกันได้ไหมฮะหรือว่าพูดคุยกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหรือเปล่าผมบอกแล้วเนี่ยว่าผมไม่เอาเผด็จการถึงแม้เลือกตั้งมานี่ยังไม่เอาเผด็จการแล้วเผด็จการกำลังแก่ผมมาโดยตลอดถูกไหมในการเลือกตั้งนั้นมีคำสั่งให้ตำรวจและให้ผู้บริการจังหวัดนะหรือว่าทางทหารนะบีบผู้สมัครพรรคเป็นสายนะแล้วก็โกงอะไรต่างๆแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ถึงหมายถึงว่าข้างนอกที่เจอกันถ้าไม่ใช่เวลางานอะไรยังจะสามารถพูดคุยกันได้หรือว่ามองก็ไม่รู้ยกมือไหว้ผมก็คุยด้วยเรารุ่นพี่แก่กว่านะครับนะแต่ผมคงไม่ยกมือไหว้ก่อนถูกไหมนะครับเพราะผมแก่กว่านี้คนไทยที่อยู่ที่วัยวุฒินะเรื่องสำคัญได้ยินในตำแหน่งนะตำแหน่งมันอุปโลกแล้วนั่นอ่ะแล้วยิ่งตำแหน่งที่มาโดยไม่ชอบเนี่ยโอ้มันรับไม่ได้หรอกนะวันนี้นี่เราถือว่ามีอารมณ์โมโหกับนายกเลยไหมที่นายกแสดงอาการแบบแล้วขำจะเป็นนายกทำไมทำอย่างนี้นะเป็นความตั้งใจอะไรหรือเปล่าที่อยากจะยั่วโมโหไม่ผมไม่ตั้งใจผมพูดถึงประเด็นคุณสมบัติและความสามารถของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีทุกคนนะว่าจะสามารถทำงานตามนโยบายที่แถลงไว้ได้หรือไม่นะคุณชวนยังรับฟังแต่คุณพรได้นี่กระเทียมนะครับท่านมองว่าวันแรกเป็นงานนี้เนี่ยวันประชุมสภาวันอื่นที่นายกอาจจะต้องเข้ามาร่วมประชุมด้วยเนี่ยจะสามารถประชุมราบรื่นได้ไหมฮะถ้าวันแรกจะเป็นก็ไม่รู้ถ้ามันโมโหอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เล่นเต็มที่แล้วนะแต่แถลงงบประมาณไม่ไว้วางใจผมก็รอเต็มที่เสรีครับ